านประธานได้ขึ้นกล่าวอวยพรแล้วก็นำดอกไม้ไปวางที่บ่าวสาวอยากจะให้คุณพ่อเจ้าสาวเนาะได้ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติสักนิดหนึ่งคุณพ่อจะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติส่วนคุณแม่ก็จะขออนุญาตร้องเพลงครับผมเชิญครับคุณพ่อครับต้องการขอบคุณแขกทุกท่านนะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วก็ญาติญาตินะครับจริงๆแล้วอยากจะพูดเยอะกว่านี้นะเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อมีความในใจอะไรอยากจะบอกขอบคุณใครเป็นพิเศษวันนี้บุคคลสำคัญทั้งหมดเลยคุณพ่อขอบคุณนะขอบคุณมาที่ลูกเขยดีกว่าลูกเขยมาเป็นตัวเราเป็นลูกเขยด้วยเป็นลูกชายขออย่างที่บอกนะครับขอให้รักเขาอะรักน้องมีนเนี่ยให้ได้ครึ่งนึงของพ่อก็พอแล้วโอ้โหเป็นไงต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับที่เมตตาน้องครับขอบคุณแขกนะครับที่ผมไม่ได้ไปเชิญตัวเองก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้ต้อนรับไปทั่วถึงนี่ก็ต้องขอโทษด้วยครับแต่วันนี้น่าจะคือแก้ตัวจากงานบวชนะครับงานบวชแย่มากครับก็วันนี้ที่นั่งขอทุกคนนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับก่อนที่คุณแม่จะพูดอยากจะให้คุณพ่ออวยพรลูกทุกสองคนสักนิดเจ้าบ่าวเจ้าสาวประนมมือเลยก็ขอให้ลูกพ่อไปเลยก็มีอะไรก็มีคนลูกน้องก็บอกไปเลยอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยอย่ามาคิดมากฝากไว้เรื่องเก่าๆก็ถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเอามาสะสมมันไม่ดีหรอกปล่อยวางบ้างโอเคเนาะขอให้ทุกสองมีความสุขมากๆครับคุณพ่อแรกๆก็อวยพรน้องหลับก็ฝากทัศนคติลูกเขยครับคุณแม่ครับเชิญครับแม่ก็ขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาอยู่รับประทานอาหารแม่ปลื้มใจมากค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณโต๊ะจีนด้วยนะคะที่ทำอาหารอร่อยให้กับพวกแขกท่านนะคะตอนแรกไม่คิดว่าลูกสาวเนี่ยจะได้ลูกเขยนะคิดว่าจะได้ลูกสะใภ้ไปอีกนะตอนแรกไปมาก็จำสวยกว่าแล้วสวยมากเลยนะตอนแรกมันเปิดข้างว่าจะได้ลูกสะใภ้ไหนได้จะได้ลูกเขยหล่อๆโอเคลูกเก่งมากเก่งแม่เกือบจะได้ลูกสะใภ้ซะแล้วนะครับหมดวิทย์ไปนิดนึงครับผมครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวหอมแก้มกันครับผมไม่ใช่เป็นเล่นครับคุณแม่เอาจริงก็ขอบคุณครับขอบสารทุกสองมีชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นหนักนิดหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับแล้วก็ขอมีความสุขในตำแหน่งที่การงานขอบคุณทั้งครอบครัวเจ้าสาวด้วยนะครับที่ได้ต้อนรับมีอะไรก็ยังไงตักเตือนได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับคุณแม่ครับผมขอ3คำครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับ3คำจริงๆครับขอบคุณค่ะโอเคครับขอ3ให้3จริงๆครับคุณแม่เลยนะเอาโอเคถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวผมจะเยี่ยมหลบให้ต้องใส่จัดดูแลใส่ใจกันนะคะทำทุกวันให้เป็นวันที่พิเศษนะไม่ใช่ว่า5ปีมีครั้งนึงนะคะที่จะเป็นพิเศษนะก็ให้ใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะเชื่อว่าถ้ามีทุกสิ่งนี้นะคะก็เชื่อว่าน้องทั้ง2คนก็จะสามารถนอนร่วมกันอย่างมีความสุขช่วงนี้ในวันนะคะก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนนะคะของผู้ที่ให้เกียรติทุกท่านนะคะขออวยพรให้ลูกน้องแล้วก็ลูกดีนะคะให้ความร่วมกันนะคะด้วยความสุขนะคะร่าเรื่องอื่นนะคะชั่วนิรันดรค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับความซื่อสัตย์แล้วก็มีการปรับตัวก็หากันนะครับยอมรับความแตกต่างท่านอาจารย์บอกนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับขอเชิญทุกท่านให้ถือแก้วของท่านขึ้นมาเติมให้เต็มแก้วเลยครับผมขออนุญาตทุกท่านได้ยืนขึ้นหันหน้ามาทางด้านหน้าเวทีโอ้บางโต๊ะนี่ยืนไม่อยู่แล้วนะครับเพราะผมไป3ขวดแล้วขอเชิญทุกท่านนะคะยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะโทสต์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นการอวยพรให้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยกันนะคะครับผมเดี๋ยวเชิญท่านประธานนำชัยโยสัก3ท่านครับพร้อมนะคะครับชัยโยชั
ฟังน้ำแข็งด้วยนะโอเคครับผมเชิญทุกท่านนั่งได้เลยครับโอเคครับสวยกรรมพันธ์ชัดๆเลยนะครับเห็นเจ้าบ่าวกับคุณพ่อที่ความหล่อกรรมพันธ์เลยนะครับนี่นะฮะคุณพ่อครับในขณะที่รับเค้กครับกับทัศน์กสิลูกเขยอีกสักครั้งหนึ่งครับคุณพ่อครับโอเคโอเคสวยๆหนึ่งภาพครับหนึ่งสองสามI'm not the one who's running away.
605มั้ยครับ605ครับเป็นเบฟได้ไข่เป็ดเออมาเลยลูกมาเลยต่อไปครับ641ครับ641มีมัน57 641นี่มั้ยครับ641ไว้ให้พ่อลูกพ่อกินทุกมื้อต่อไปครับ652ครับ641และ652ครับจะไม่หมดแล้ว652ไหน793 793ครับ793 793รางวัลแหวนทองนะครับ793ครับผมภาษาไม่อยากได้ข้าวสารเนี่ยอยากได้ทองมากกว่าออกมาแล้ว793นะคะ793ครับมีเงินไหมคะอ่ะงั้นเอาไปให้สาวนะคะขอบคุณค่ะแม่จับต่อเลยครับคุณแม่ไปต่อไหมครับ286นะ286 769มันได้อะไรเนี่ยมีครับผม436โอเคชูหน่อยชูหน่อยไม่มีสี่แปดหกไม่มีสี่สามหกไปเดียวมีสองมีแปดนะแต่ก้อยก็จะข้าวกลับไปเฮ้ยเขาบอกเลยนะเลขเขาบอกเลยนะได้ทองโหดได้ทองสารอีก5รางวัลนะคะอีก5รางวัลรางวัลสุดท้ายครับ387เพื่อนที่ทำงานคุณพ่อพ่อเจ้าสาวเพื่อนที่ทำงานคุณพ่อเจ้าสาวครับผมขอบคุณมากครับไปเจอพบกับนักดนตรีได้เลยขอบคุณนะครับครับก็สนุกสนานกันไปนะครับมาด่วนมาด่วน